จังหวัดเชียงใหม่ก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเราเป็นจังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นลำดับ5ของประเทศเพราะฉะนั้นจากรายได้ที่เราสามารถสร้างให้กับจังหวัดนี้ก็เราก็มุ่งเน้นการท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมวัฒนธรรมโดยเฉพาะเราเน้นเรื่องของวิถีไทยวิถีล้านนาให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องวิถีไทยแต่เรามาเติมเต็มความเป็นวิถีล้านนานั่นก็คือนำเสนออัตลักษณ์ของคนเหนือที่เรียกว่าชาวล้านนานะครับโดยเฉพาะนิสัยใจคอความนุ่มนวลอย่างทั้งสองท่านนี้ฮะก็อาจจะเป็นตัวอย่างของชาวล้านนาที่ดีนะฮะในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับตลอดทั้งเรื่องของภูมิสถาปัตย์เรื่องสถาปัตยกรรมเรื่องของอาหารการกินการแต่งกายวัฒนธรรมประเพณีอันนี้เป็นจุดขายในด้านวัฒนธรรมครับอีกมิตินึงก็จะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเราต้องยอมรับว่าในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ในจังหวัดภาคเหนือตอนบนเนี่ยซึ่งประกอบด้วยเชียงใหม่นะครับลำปางลำพูนและแม่ฮ่องสอนเนี่ยมีธรรมชาติที่สวยงามนะครับมีถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยเราก็จะพบกับทะเลหมอกนะครับในขณะเดียวกันหน้าฝนแล้วก็สามารถเห็นทะเลหมอกได้เช่นเดียวกันหลังจากฝนตกนะครับดังนั้นเราก็มีทั้งวัฒนธรรมนะครับแล้วก็มีเรื่องของธรรมชาตินอกจากนี้เราก็ยังมีความงดงามทางด้านของหัตถศิลป์ก็หรือเรื่องหัตถกรรมต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นสันกำแพงที่มีล่มบ่อสร้างหรือบ้านถวายที่มีศิลปะหัตถกรรมเกี่ยวกับเรื่องของไม้แกะสลักหรือแม้กระทั่งวัวสนวัวลายในตัวเมืองนี่ก็จะมีเรื่องของเครื่องเงินอะไรต่างๆนะอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งของความเป็นเชียงใหม่ครับแต่ในอนาคตเราคงจะขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นเรื่องของธรรมชาติล้วนๆนะครับเรื่องวัฒนธรรมนะครับแล้วก็เรื่องของหัตถกรรมไม่พอละเพราะเราต้องมองว่าเราคงต้องสร้างผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆขึ้นมาโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าเรื่องสุขภาพซึ่งกำลังเป็นเทรนด์ของนักท่องเที่ยวนะโดยเฉพาะนักเที่ยวที่เป็นกลุ่มเอจิ้งก็คือกลุ่มผู้สูงอายุและนักท่องเที่ยวที่ต้องการที่จะมาผ่อนคลายมาคลายเครียดในการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นในเรื่องของสปาครับในเรื่องของการนวดแผนไทยแล้วก็เรื่องของการบริการสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารนะครับเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องของการจัดทัวร์สุขภาพอะไรต่างๆเนี้ยก็จะเป็นทิศทางในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของสปาเราต้องยอมรับว่าสปาของจังหวัดเชียงใหม่หรือสปาล้านนาเนี่ยเป็นสปาที่ตัวนี้ได้ ISO แล้วงั้นถ้าใครนึกถึงสปาที่จะมาเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวภูเก็ตพัทยาอะไรต่างเนี่ยก็จะนึกถึงสปาของล้านนาแล้วในอนาคตเราอยากเห็นสปาล้านนานะครับเป็นสปาที่สามารถเป็นสร้างทางเลือกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวในกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มยุโรปแล้วก็กลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นจีนเกาหลีหรือแม้กระทั่งกลุ่มของชาวอาเซียนของเราที่จะเข้ามาในโอกาสข้างหน้าก็คิดว่าสินค้าผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็คงจะเป็นโปรดักต์ใหม่ที่จะสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเชียงใหม่นอกจากมิติทางวัฒนธรรมทางธรรมชาติและก็เรื่องหัตถศิลป์เพราะฉะนั้นในงานของลานาเวลเนสทัวริซึม2015เนี่ยจึงเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะเจ้าของร้านสปานะครับนวดต่างๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์เพื่อสปาตลอดทั้งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก็จะเป็นการเริ่มต้นในการที่จะก่อตัวขึ้นมาเพื่อจะสร้างแบรนด์ของตัวเองในอนาคตและก็เชื่อมั่นว่าตรงนี้จะมีการขยายตัวของผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นโอกาสที่เราจะสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวในโอกาสต่อไปครับในส่วนของการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางเนี่ยก็ได้มีการส่งเสริมในทุกๆด้านนะครับโดยได้วางยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไว้ใน4ด้านด้านแรกก็คือในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเก่าหรือแหล่งท่องเที่ยวใหม่ครับด้านที่2ก็คือเรื่องของการพัฒนาบุคลากรให้เข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับด้านที่3เนี่ยเป็นเรื่องของการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆนะครับส่วน4ด้วยเนี่ยเป็นเรื่องของการตลาดนะครับก็จังหวัดลำปางเราได้วางยุทธศาสตร์เอาไว้4ยุทธศาสตร์นะครับสำหรับในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเองเนี่ยจังหวัดลำปางก็ได้ให้ความสำคัญนะครับตั้งแต่ในเรื่องของต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับในเรื่องของการเกษตรมีตั้งแต่เรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่เรื่องของเกษตรปลอดภัยต่างๆนะครับเรื่องของกรีน
ต่างๆเนี่ยนะครับก็ได้ให้ความสำคัญที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้เข้าสู่มาตรฐานต่างๆนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวไม่เป็นมาตรฐานของสาธารณสุขมาตรฐานของท่องเที่ยวมาตรฐานของเกษตรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดลำปางเนี่ยได้วางยุทธศาสตร์เอาไว้ที่อำเภอเมืองปานนะครับให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวในเรื่องของสุขภาพเนื่องจากว่ามันมีแหล่งผลิตน้ำแร่ที่มีชื่อเสียงนะครับก็คือน้ำแร่แจ้ซ้อนนะครับอุทยานชาติแจ้ซ้อนในส่วนตรงนี้เองเนี่ยจังหวัดลำปางก็ได้ส่งเสริมให้มีการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับร้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับมีการผลิตน้ำดื่มนะครับน้ำแร่ที่มีสุขภาพโดยภาคเอกชนเนี่ยเข้าไปลงทุนละนะครับเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของการปลูกข้าวท่านผู้ว่าการจังหวัดลำปางเองเนี่ยได้ริเริ่มโรงเรียนชาวนาขึ้นมานะครับก็ได้มีการผลิตไปแล้ว2รุ่นนะครับแล้วก็กำหนดให้เมืองปานเนี่ยเป็นแหล่งผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่น้ำแร่ที่มีคุณภาพนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้แล้วก็ส่งเสริมเรื่องของกิจกรรมสุขภาพต่างๆในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ท่านผู้ว่าธานินทร์สุภาแสนได้ประกาศเป็นปีท่องเที่ยวลำปางเนี่ยก็เราก็ได้ทำทุกอย่างเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในทั้ง4ยุทธศาสตร์ที่ผมกล่าวมาข้างต้นเนี่ยนะครับรวมถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก็เป็นหัวใจของการท่องเที่ยวเพราะคนยุคนี้แสวงหาในเรื่องของสิ่งที่เป็นกรีนทั้งหลายนะครับเรื่องของการสุขภาพเรื่องส่งเสริมสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นก็ผมขอถือโอกาสนี้เชิญชวนทุกท่านนะครับมาเที่ยวมาแอลจังหวัดลำปางนะครับก็เชิญชวนทุกท่านมานะครับแอลลำปางม่วนแต้หนาครับศักยภาพของจังหวัดลำพูนตอนนี้เรื่องการท่องเที่ยวก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งเราจะเน้นไปทางสายใต้เริ่มตั้งแต่อำเภอบ้านโฮ่งนะคะแล้วก็จะไปถึงอำเภอลีซึ่งเราจะมีชุมชนที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเมืองสมุนไพรเลยก็ได้นะคะจะปลูกสมุนไพรแล้วก็นำพืชผลต่างๆนี่มาแปรรูปเป็นเครื่องสำอางต่างๆเป็นสปาเช่นนวดหน้าขัดผิวแล้วก็นำมาใช้เป็นพวกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงต่างๆรวมทั้งเป็นน้ำมันหอมระเหยก็อาจจะมีผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรรวมทั้งลำไยด้วยนะคะก็จะแปรรูปเป็นน้ำมันหอมระเหยซึ่งเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายมีการผลิตแล้วก็มีสปาในพื้นที่รวมทั้งส่งออกนอกพื้นที่ด้วยนอกจากนั้นก็ยังไปถึงทางอำเภอลี้ก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจะเป็นอาหารประเภทมังสวิรัติซึ่งจะไม่ทานเนื้อสัตว์เลยก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจซึ่งต่อไปในอนาคตนี้คิดว่าเส้นทางสายนี้น่าจะเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่นะคะน้องสอนเรามีความพร้อมนะที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทางอาเซียนหรือว่าทางยุโรปนะครับเพราะว่าเรามีสถานที่ท่องเที่ยวเรามีองค์ประกอบของการท่องเที่ยวหลายๆอย่างครับและที่เข้มแข็งคือท่องเที่ยวโดยชุมชนของเรามีความเข้มแข็งมีหลายๆหมู่บ้านเรามีขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งอนุรักษ์มาระยะเวลายาวนานที่จะเผยแพร่นะครับเพราะทั้งสินค้าทางการเกษตรก็ดีไม่ว่าจะเป็นทางผลิตภัณฑ์ทางผ้าขนแกะก็ดีทางถั่วทางอะไรต่างๆซึ่งที่อื่นเขาไม่มีนะครับแม่ฮ่องสอนเราเป็นเอกลักษณ์ในพื้นที่นะที่มีความพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งสถานที่พักก็ดีโรงแรมก็ดีเราได้พัฒนาแล้วก็มีหน่วยงานขึ้นไปช่วยพัฒนาหลายๆครั้งหลายคราที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นความพร้อมของแม่ฮ่องสอนที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนั้นไม่น่าเป็นห่วงนะครับเรายินดีที่จะทำหน้าที่ของเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยียนเรา